รีวิวโคเชล่าวันที่1เริ่มด้วยการนั่งเครื่องจากนิวเจอร์ซีย์ไปที่ลอสแองเจลิสหรือว่า LA นะคะจากนั้นก็ทำการเช่ารถจาก LA ขับไปที่อินดิโอแคลิฟอร์เนียจาก LA ไปที่งานเนี่ยขับรถเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งระหว่างทางเขาบอกว่าเบอร์เกอร์อินแอนด์เอาเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องกินฉันเลยมาแวะกินเบอร์เกอร์ก่อนสั่งไม่นานก็ได้มาแล้วนะคะนี่ก็คือเบอร์เกอร์กัดกินเข้าไปอร่อยมากวันนี้เป็นวันที่ฉันต้องเข้างานเลยเนาะมาถึงฉันก็แต่งหน้าแต่งตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้างานไปกันเป็นเวลาประมาณ 5-6 โมงนี่ฉันแต่งตัวเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการแต่งตัวในธีมของวันนี้ฉันเลือกเป็นธีมคาวบอยนะฉันใส่รองเท้าคาวบอยด้วยตัดสินใจนั่งอูเบอร์มาที่งานรถไม่ค่อยติดมากนะแต่ว่าอยากจะแนะนำให้ขับรถเข้ามาดีกว่าเพราะว่าตอนรอกลับแล้วรอเรียก Uber ใช้เวลานานมากพวกฉันใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงกว่าจะถึงโรงแรมอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงงานกันแล้วตื่นเต้นมากเลยอินดิโอจะอยู่ใจกลางทะเลทรายนะคะมองไปทางไหนก็จะเห็นเป็นภูเขาโล้นนะภูเขาเป็นทะเลทรายอะไรอย่างงี้พออูเบอร์ส่งเราเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปไกลมากทุกคนเป็นประมาณ40นาทีได้พอมาถึงหน้างานฉันต้องมารับริสแบนที่หน้างานแต่ปรากฏว่าริสแบนต้องไปรับอีกที่นึงเฮ้ยโชคดีนะเจอพี่ชายใจดีอ่ะพาเราไปรับริสแบนอีกที่นึงซึ่งไกลมากทุกคนเข้าใจปังงานเฟสเนี่ยมันใหญ่มากรถมันจะติดมากเว้ยกลับเข้ามาอีกงานอีกทีคือมืดแล้วเศร้าปะคือแต่งตัวมาจะถ่ายรูปอะแกเออแต่ก็ช่างมันเถอะนะถึงจะเข้ามาช้าแต่ในที่สุดฉันก็เข้ามาถึงแล้วไม่มีแสงให้ถ่ายรูปเลยอ่ะก็เลยจะได้วิวมาเป็นประมาณนี้หลังจากเดินเข้ามาฉันก็หิวฉันก็ขอกินอาหารก่อนเขาจะมีซุ้มอาหารขายเต็มเลยนะซุ้มเครื่องดื่มซุ้มอาหารแล้วมันก็ใหญ่มากฉันไม่รู้จะเดินไปทางไหนเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้ฉันจะไปรอดูแบดบันนี่นี่ชื่อว่าวงกอริลล่านะเพื่อนฉันอยากมาดูฉันก็เลยพานางมาดูก่อนหน้าพักเราก็จะมาจับจองที่ดูแบดบันนี่กันแบดบันนี่เขาก็เป็นศิลปินระดับโลกท่านหนึ่งนะแต่ส่วนมากเขาจะร้องเพลงเป็นภาษาสเปนิชเขาจะทำการแสดงเป็นเวลา5 ทุ่มนะคะฉันก็มาจับจองที่นั่งตั้งแต่3 ทุ่มครึ่งก็ได้ข้างหน้าอยู่นะใกล้มากเห็นตัวจริงชัดมากค่ะทุกคนเอ้ยติดมาเปล่าตัวเอ้ยติดโกน่าติดมาอัตราเอ้ยPero no hay body, te me pregunto si tengo mucha novia. Ey, mucha novia. La que no yo sabía, por eso mantengo que me quede todavía. Y la que escucha la que todavía son mías. No te criminales, que tú me popo. Tú me popo. Te dejo el cerro, me vino un avión. Y dice que mi, yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión.ไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมว่าฟินขนาดไหนบอกเลยว่าแค่วันแรกก็คุ้มค่าบัตรแล้วในส่วนของแบดบันนี่เขาแสดงเต็ม2ชั่วโมงเลยนะทุกคนเป็นเวลา1 ทุ่มพวกเธอดูคนดิคนโคตรเยอะแล้วฉันหลงกับเพื่อนด้วยนะกว่าจะได้เจอกันนี่คือตามหากันแทบตายต้องนัดจุดนัดพบกันดีๆนะจ๊ะแต่ในที่สุดก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพไปต่อกันในวันที่2ค่ะ